อย่าลืมกดติดตามในช่องเพื่อบ่อยพลาดข้อมูลข่าวสาร ในปัจจุบันนี้กองทัพของยูเครนเผชิญหน้ากันกับการโจมตีโดยกองทัพของรัสเซียอย่างหนักโดยเฉพาะแมนการโจมตีจากระบบขีปนาวุธและก็โดรนของกองทัพรัสเซียที่มุ่งเป้าหลิงงานเป้าหมายต่างๆอยู่ในเมืองหลวงกรุงเคียฟทั้งภาคตะวันตกและก็เขตพื้นที่ทั้งภาคตะวันออกภูมิภาคคาคอฟซึ่งได้สร้างความเสียหายอย่างหนักต่อกับเป้าหมายต่างๆโดยทางยูเครนระบุว่าเป้าหมายที่ถูกโจมตีโดยขีปนาวุธของทางรัสเซียนั้นส่วนใหญ่แม้นเป็นเป้าหมายของพลเรือนแต่ทางรัสเซียเองก็ได้มีการออกมาปฏิเสธโดยระบุว่ามันเป็นสถานที่ที่ใช้สำหรับการกักเก็บอาวุธของนาโตที่มีการส่งมอบให้กับเคียฟโดยนับตั้งแต่ส่งวันที่1จนวันที่6กันยายนปี2024ที่ผ่านมานับว่าเป็นเหตุการณ์การโจมตีต่อเนื่องของกองทัพรัสเซียเพื่อตอบโต้ในกรณีที่กองทัพยูเครนมีการส่งเอากองกำลังทหารทั้งภาคพื้นดินบุกโจมตีในเขตพื้นที่ภูมิภาคเคิร์สแต่ถึงอย่างก็ตามกองทัพของยูเครนเองก็พยายามตอบโต้โดยการนำใส่เครื่องบินรบของพวกเขาติดอาวุธของนาโต้เขาทำการโจมตีเป้าหมายทางทหารของกองทัพรัสเซียอย่างต่อเนื่องแต่สิ่งที่กลายเป็นปัญหาสำคัญสำหรับกองทัพของยูเครนก็คือพื้นที่สนามรบแนวหน้าการนำใส่คือเป็นครับลายถือว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายและก็มีความเสี่ยงที่สูงเนื่องจากว่ารัสเซียมีการนำใส่ระบบป้องกันบรรยากาศเป็นจำนวนหลายตลอดถึงคือบินหบด้วยจากข้อมูลที่ได้รับการเปิดเผยระบุว่าในช่วงวันที่6กันยายนปี2024ที่ผ่านมากองทัพของยูเครนสูญเสียคือเป็นครับลายแบบมิก29จำนวน1ลำในขณะที่กำลังบินปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ภูมิภาคโปคอฟซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ห่างจากเขตควบคุมของกองทัพรัสเซียประมาณ30กิโลเมตรซึ่งตามรายงานของแหล่งข่าวจากทางรัสเซียระบุว่าเครื่องบินรบครับลายแบบมิก29ของกองทัพอากาศยูเครนถูกยิงตกโดยระบบป้องกันบรรยากาศทั้งภาคพื้นดินหรือระบบแซมเนื่องจากว่าในพื้นที่ดังกล่าวมีการนำใส่ระบบป้องกันบรรยากาศหลากหลายชนิดโดยฝั่งกองทัพของรัสเซียบอกว่าจะเป็นระบบแซมแบบระยะไกลระยะกลางและก็แบบระยะใกล้ก็นับตั้งแต่ในรุ่นของ S300 จรวดแบบบุก M2 บุก M3 จรวดแบบต่อไลโคแพนเซอร์และก็อีกหลายๆรุ่นซึ่งมีระยะการยิงที่ใกล้และก็เป็นอันตรายต่อกับคือเป็นรุ่นขับไล่ของยูเครนและก็จากฝั่งของนาโตเป็นอย่างยิงด้วยเหตุผลดังกล่าวเหตุหายการนำใส่คือเป็นรุ่นขับไล่แบบ F16 จากฝั่งของนาโตโดยกองทัพของยูเครนในปัจจุบันถือว่าอาจจะยังบ่สามารถดำเนินการในเขตพื้นที่ทางภาคตะวันออกได้ซึ่งกองทัพยูเครนเองหูดีว่าสนามรบทางภาคตะวันออกมีความสุ่มเสี่ยงและเป็นอันตรายต่อกับเครื่องรบครับลายแบบ F16 ของตนเองเป็นอย่างยิ่งซึ่งเมื่อมีการส่งเข้าสู่การปฏิบัติงานโอกาสเปอร์เซ็นต์ที่มันจะถึงยิงตกนั้นถือว่าสูงถึงระดับ 90% เพราะว่าระบบแซมของทางรัสเซียนั้นมีความทันสมัยและยิ่งไปกว่านั้นคือเครื่องรบครับลายที่กองทัพรัสเซียนำใส่อยู่ในเขตพื้นที่แนวหนาของการสู้รบก็มีประสิทธิภาพที่สูงเช่นเดียวกันบ่ว่าจะเป็นคือรถขับไล่แบบสู้30สู้35สู้57และก็แบบอื่นๆซึ่งมีระยะการยิงที่ไกลกว่าเครื่องบินรบขับไล่ในฝั่งของยูเครนและก็นาโตถึงแม้ว่าจะมีรายงานทหารสหรัฐจัดส่งจรวดมิสไซล์ AIM-120D AMRAAM ให้กับกองทัพอากาศของยูเครนก็ตามซึ่งคือเป็นครับลายจากฝั่งกองทัพของรัสเซียกับนำใส่ระบบจรวดมิสไซล์ที่มีระยะการยิงที่ไกลกว่าก็นับตั้งแต่จรวดแบบ R-77 ซึ่งมีระยะการยิงอยู่ที่ประมาณ180ถึงรับ190กิโลเมตรตลอดถึงจรวดแบบ R-37M ที่มีระยะการยิงหลายกว่ารับ300กิโลเมตรซึ่งถือว่ากลายเป็นปัญหาใหญ่สำหรับคือเป็นครับลายของนาโตในปัจจุบันและสิ่งที่หลายฝ่ายแสดงความกังวลใจสำหรับการนำใส่เครื่องบินรบขับไล่แบบ F-16 จากฝั่งของนาโตก็คือมีความกังวลใจว่าบรรดาเครื่องบินรบขับไล่เหล่านี้อาจจะถูกยิงทำลายก่อนที่มันจะขึ้นบินเนื่องจากว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเครื่องบินรบขับไล่แบบต่างๆของยูเครนถูกทำลายในระหว่างการเติมน้ำมันหรือว่าโหลดอาวุธอยู่ในพื้นที่สนามบินด้วยเหตุผลดังกล่าวเหตุให้กองทัพของยูเครนพยายามนำเอาเครื่องบินรบขับไล่แบบ F-16มาติดตั้งหรือว่าประจำการทางภาคตะวันตกของประเทศที่อยู่ห่างจากเขตพื้นที่ดินแดนของรัสเซียให้ได้หลายที่สุดอย่าลืมกดติดตามในช่องเพื่อบ่อยพลาดข้อมูลข่าวสาร